สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาสรุปนะหลังจากที่เราเรียนประวัติศาสตร์สากลเนี่ยไปยาวเลยนะครับนักเรียนที่ติดตามดูนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละพาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างมีเนื้อหาเยอะมีคำศัพท์เฉพาะเยอะมากก็ถ้าใครเปิดมาเจออันนี้ก่อนหมายถึงว่านักเรียนอาจจะเลือกดูใช่ไหมครับพอนักเรียนเลือกดูนักเรียนมาตรงนี้ก่อนเนี่ยก็เตือนไว้ก่อนว่าถ้าบางข้อความบางคำศัพท์เนี่ยมันแบบหลายคำเกินนะนักเรียนจะต้องย้อนกลับไปดูที่คุณครูสอนนะครับเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยจะได้ทันเนื่องมาจากว่าสาระประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะแตกต่างจากสาระอื่นนะครับเนื่องมาจากเพราะว่าคำศัพท์หรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะหมดเลยเดายากนะคือถ้าเป็นเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนจะเดาได้เพราะนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป.1 นะครับความรู้มันก็จะไม่แตกต่างกันมากอาจจะลึกในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพอนักเรียนไปเจอข้อสอบระดับชาติข้อสอบโอเน็ตข้อสอบกล่าววิชาสามัญอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนที่นักเรียนเดาได้แน่นอนนะแต่ประวัติศาสตร์ถ้าเกิดว่ามันถามในจุดที่ลึกลงไปเนี่ยมันเหลือแต่ว่ารู้หรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้นี่จบเลยนะครับไม่สามารถที่จะล้วงแค่แก่เก่าอะไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดเคยเรียนมาบ้างนะคุ้นหูบ้างนะอันนี้ก็อาจจะพอที่จะรอดได้หมายถึงว่าพอที่จะวิเคราะห์พอที่จะสร้างไทม์ไลน์ของตัวเองได้ถ้าเกิดว่านักเรียนเจอครูครั้งแรกในอันนี้เลยเนี่ยก็ต้องขอให้ไปดูแซมเปิลก่อนนะฮะสักบางอันเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าข้อสอบเนี่ยมันจะครอบคลุมอย่างไรเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าเกิดเราพูดกันเฉพาะในการเรียนเนี่ยบางครั้งคำศัพท์เฉพาะมันไม่ครอบคลุมแต่ว่าคุณครูเนี่ยพยายามมากนะครับที่จะทำให้เนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยครอบคลุมไปยังข้อสอบระดับชาติคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเรียนให้เห็นว่ามันอยู่ช่วงไหนบอกชื่ออีกต่างหากว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกแยกแยะแต่แม้กระนั้นเนี่ยก็ยังไม่หมดเลยนะคือหมายความว่าตาข่ายของครูที่จะไปคุมครอบข้อสอบระดับชาติเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนดีแต่ก็หลุดไปแค่ 2-3 ข้อนะถือว่าตรงมากที่สุดละเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคเรามาดูกันคราวนี้เราจะมาสรุปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะเพื่อดูว่าเอ๊ะเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าความสำคัญนะของการเรียนประวัติศาสตร์นะเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนเนื่องมาจากว่าอะไรครับเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเรียนทำไมบางคนบอกเรียนไปเพื่อสอบนะครับถ้าเรียนไปเพื่อสอบเนี่ยสิ่งที่ต้องจำมันเยอะไปคือเราอาจจะไม่มีแรงจูงใจในการจำก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าเรียนทำไม1คือเหตุผลด้านการเรียนรู้นะก็เพื่อให้เราเข้าใจพัฒนาการของแนวคิดต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในโลกเพราะว่าเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์สากลเนี่ยแนวคิดต่างๆที่มันปรากฏในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่แบบพัฒนาการมายาวนานถ้าเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์สากลเลยนะครับเราก็จะอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะแยกแยะไม่ออกหรือไม่เราอาจจะไปหลงเชื่อข้อความสั้นๆที่เป็นการสรุปโดยที่เราไม่วิเคราะห์คือการเชื่อไม่ผิดแต่การเชื่อโดยไม่วิเคราะห์เนี่ยมันน่าสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่าจะวิเคราะห์ยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยกรีกนักเรียนคงเคยเจอคำพูดประมาณนี้บอกว่าประชาธิปไตยนะนักเรียนนะสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรีกจริงๆแล้วพูดแบบนี้มันก็ใช่แต่มันไม่ทั้งหมดเพราะว่าประชาธิปไตยในสมัยกรีกกับประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยมันคนละไอเดียกันนะครับมันคล้ายกันแต่มันคนละไอเดียกันนะครับประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาหรือมันงอกรากออกมาเนี่ย อย่างน้อยๆก็มาจากอังกฤษ1นะแล้วก็ฝรั่งเศส1นี่คือสิ่งที่งอกออกมาจากประชาธิปไตยปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องไปดูอีกว่านักคิดอะไรที่อยู่ในช่วงเวลานั้นน่ะอย่างปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันปี1789ใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าในช่วงเวลาก่อนหน้า1789มันมีทฤษฎีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีของรูโซ่หรือว่ามุมมองของล็อกหรือว่ามุมมองของมงเตสคิเออนะครับการศึกษาคนเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าคนเหล่านี้อยู่ในช่วงไหนเนี่ยจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่ามันเป็นประชาธิปไตยของกรีกหรือเป็นประชาธิปไตยปัจจุบันเห็นไหมนี่ก็คือความสำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาพัฒนาการเหล่านี้บ้างเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันไหนมันโผล่มาตอนไหนใช่ไหมครับอันไหนมันโผล่มาตอนไหนหรือแม้กระทั่งความคิดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์กลับมาที่ประวัติศาสตร์ไทยยกตัวอย่างเช่นเราศึกษารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช่ไหมเราดูละครเราก็โอ้เนี่ยส
สมัยพระนารายณ์นะมีอะไรนะมีฝรั่งเข้ามาแล้วก็มีการดำเนินการทางการทูตอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสด้วยก็คือหมายความว่ามีทูตไทยสมัยอยุธยาเนี่ยไปฝรั่งเศสอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เราต้องย้อนคำถามว่าเอ๊ะแล้วเรารู้จักพระเจ้าหลุยแค่ไหนใช่ไหมครับเรารู้จักพระเจ้าหลุยที่14ในบทบาทใดบ้างคือเราเรียนจากมุมประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วบอกว่าเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยแต่พระเจ้าหลุยทำอะไรบ้างแล้วสิ่งที่พระเจ้าหลุยทำเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อไปไหมเพราะว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์สากลเราก็เปรียบเทียบได้ง่ายๆว่าพอหลุย14มาหลุย15มาหลุย16พอหลุย16แล้วเป็นไงครับปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ไกลกันเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปมองอีกว่าเอ๊ะแสดงว่าพระเจ้าหลุยมีส่วนไหมนะฮะพระเจ้าหลุยมีส่วนไหมที่ทำให้เกิดเรื่องนี้อันนี้ก็จะทำให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้รอบด้านขึ้นนะหรือแม้กระทั่งการที่เราเรียนรู้ในประวัติศาสตร์สากลเรื่องสนธิสัญญานะครับต่อเดซิยัตนะครับต่อเดซิลัตนะครับคือ1494ใช่ไหมราวนั้นประมาณปีคศ1494เนี่ยมันมีสนธิสัญญานี้ก็คือพระสันตะปาปาแบ่งโลกให้สำรวจเป็น2ซีกนะครับซีกนึงก็เป็นของสเปนซีกนึงก็เป็นของโปรตุเกสผลของสนธิสัญญานี้เป็นผลให้โปรตุเกสเนี่ยมาติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยานะครับในราชสำนักของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็แปลว่าเป็นชาติแรกที่เราเรียนเห็นมั้ยความรู้มันก็จะเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงมาทำไมเขาถึงเป็นชาติแรกนะครับแล้วเขามาค้าขายอะไรยิ่งพอบอกว่าเขามาค้าขายอะไรพูดว่าเขามาค้าขายอาวุธมันก็ยิ่งต้องย้อนกลับอีกว่าอ้าวในช่วงนั้นเนี่ยโปรตุเกสนะแม้กระทั่งอังกฤษด้วยก็มีการพัฒนาการเรื่องอาวุธเรียบร้อยก็ถามย้อนอีกว่าแล้วอาวุธนี่มันพัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปกันใหญ่เลยนะทีนี้มันก็ต้องไปคุยว่าชาติใดถลุงเหล็กได้เป็นชาติแรกใช่ไหมครับแล้วการรบแบบบนรถม้าการรบที่มันพัฒนาขึ้นมันเกิดในสมัยใดนี่ครูชี้เห็นนะครับว่าการที่เราศึกษาพวกนี้มันโยงไปได้ถ้าเราอยากจะโยงนะครับแล้วมันก็สามารถที่ทำให้เราเข้าใจแนวคิดเนี่ยจนถึงรากถึงแก่นที่พูดนี้มันไม่ถึงรากถึงแก่นเท่าไหร่นะที่พูดนี้มันเหมือนกับว่ายกหัวข้อมาต่อเรียงกันนะครับโดยอาศัยความชำนาญของครูเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาให้ถึงรากเนี่ยแต่ละเรื่องมันสามารถวิเคราะห์ได้แบบกระจ่างชัดเลยนะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะวิเคราะห์นะครับผลจริงๆของสนธิสัญญาดังกล่าวนะครับที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้อันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับพอเราไปศึกษาอย่างนี้เข้าไปนะครับเช่นว่าไปศึกษาว่าตอนที่เข้าที่อะไรครับเข้าที่อยุธยาเนี่ยก็ไปเข้าที่พม่าด้วยนะฮะแล้วผลจากการเข้านั้นเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะวิทยาการทางทหารของบริเวณภูมิภาคนี้มีผลต่อสงครามให้มากขึ้นหรือไม่จำนวนคนตายล่ะเป็นอย่างไรนะครับนี่ไงนี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับเพื่อให้เราเห็นแนวคิดต่างๆแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่ากลไกหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดเหล่านั้นมันมีรากฐานมาจากสิ่งใดนะครับเอาต่อจากนั้นเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราก็ต้องศึกษาให้มันครอบคลุมเหตุผลด้านเทคนิคด้วยนะมาดูเหตุผลด้านเทคนิคกันนะครับก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยเขาศึกษาอะไรนะเขาศึกษาว่าการศึกษาประวัติศาสตร์นะก็ต้องเผื่อเข้าใจพัฒนาการแนวคิดต่างๆอะไรก็ตามนะครับแต่อันนี้พอมาพูดเหตุผลด้านเทคนิคด้านเทคนิคมันเฉพาะประเทศไทยแหละครูก็บอกว่าการที่เราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆจุดประสงค์ครูนะใจครูเนี่ยครูไม่ได้จะเน้นเพื่อให้นักเรียนสามารถตอบข้อสอบได้อย่างเดียวหรอกครูอยากให้นักเรียนสามารถวิพากษ์ประวัติศาสตร์ได้ครูอยากให้นักเรียนเก็บเกร็ดที่ครูวิเคราะห์นะครับเกร็ดที่ครูสอนเนี่ยเอาไปใช้ต่อยอดนะครับเช่นว่าพอครูศึกษาเรื่องอะไรนะวิเคราะห์การปกครองนักเรียนไปดูนะใครยังไม่ดูก็ไปดูพอครูไปวิเคราะห์การปกครองแบบนั้นน่ะการปกครองที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันมีแนวคิดต่างๆเบื้องหลังอยู่นะครับแต่ว่าตอนที่เราเรียนวิเคราะห์นี่เราไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นเรามาวิเคราะห์กันหน้างานเลยใช่ไหมครับเรามาศึกษากันเรื่องวิธีใช้อำนาจแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาว่าต้นกำเนิดของการใช้อำนาจนั้นมาจากไหนมาจากฮอปส์นะครับหรือว่ามาจากมองเตสซิเออร์มาจากมาเกียเวลลี่แล้วแต่นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ครูอยากจะให้เป็นแต่ทว่านักเรียนต้องสอบด้วยนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะเรียนกับครูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ใส่ใจการสอบมากนักนะใส่ใจการที่ครูให้เกรดให้การวิเคราะห์โอเคนั้นก็ดีครับแต่ว่าเพื่อให้มันครอบคลุมครูก็เลยต้องมาเพิ่มเหตุผลด้านเทคนิคไปด้วยแต่พอมาเพิ่มเหตุผลด้านเทคนิคเท่านั้นแหละมันทำให้เนื้อหาการสอนของเราเนี่ยละเอียดยิบเลยครับเนื่องมาจากว่าพอเราไปวิเคราะห์นะข้อสอบระดับชาติทุกปีนะเอาเฉพาะแต่โอเน็ตเอาโอเน็ตก่อนนะ9วิชาอีกเรื่องนะครับ
ไม่ต่ำกว่า 3-4 ข้อเนี่ยมันจะยากหมดเลยคือเวลาเราเปิดข้อสอบ O-net นะนักเรียนทุกคนนะครับครูโฆษณานิดหนึ่งว่าทุกวันนี้นักเรียนสามารถหาข้อสอบ O-net ได้เองแล้วนะจากเว็บไซต์ของสำนักทดสอบเองนะครับก็คือสทศ.สทศ.ก็เผยแพร่ข้อสอบ O-net นะไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปิดลับอะไรนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ O-net ด้วยตัวเองนะครับพร้อมเฉลยนะจากการที่นักเรียนไปดาวน์โหลดข้อสอบเนี่ยย้อนหลังนะฮะตั้งแต่ปีการศึกษา61ปีการศึกษา60เนี่ยย้อนหลังไปนะครับอาจจะถึงประมาณสัก50นะ50กว่าคือไม่แน่ใจว่าสทศวางไว้กี่ปีนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนักเรียนลองย้อนดู3ปีฮะปีการศึกษา61ปีการศึกษา60ปีการศึกษา59เนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าพอเลื่อนไปดูนะข้อประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่หลังๆนะฮะพอประวัติศาสตร์มันอยู่หลังๆนักเรียนลองไปดูเถอะมันเต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะแล้วเกิดถ้านักเรียนไปดูโดยที่นักเรียนยังไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนเลยนะครูว่าเป็นไงครับมีข้ามกันบ้างแหละนะหรือว่ามีตอบไม่ได้กันบ้างแหละดังนั้นมันเลยจะต้องเอามาเรียนด้วยพอมาเรียนด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคำพูดที่มันอาจจะครอบคลุมไปเยอะนะไหนจะข้อสอบแบบถูก2ข้ออีกนะสังคมเรามีข้อสอบแบบถูก2ข้อด้วยนะครับมี5สาระใช่ไหมก็สาระประมาณ2ข้อนะอาจจะออกประวัติศาสตร์ก็ได้บางครั้งก็ไปออกไกลไปถึงผลงานเขียนบางครั้งก็ไปพูดถึงความคิดแบบสัจจนิยมความคิดแบบจินตนิยมนะแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้จักคำเหล่านี้เหมือนกับเป็นความรู้รอบตัวไปในตัวนะครับนี่คือเหตุผลด้านเทคนิคโอเคทีนี้มาดูข้อมูลทางสถิติซึ่งเป็นการเน้นเข้าไปว่าอะไรครับเน้นเข้าไปว่านักเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษานะคือนักเรียนไทยได้คะแนนเนื้อหาส่วนประวัติศาสตร์น้อยมากครับนักเรียนนักเรียนไปดูสถิติได้เลยนะครับคือทุกๆปีเนี่ยเวลาทำการสอบระดับชาติเช่นสอบ O-net มานะครับนักเรียนทั้งหลายเลยนะมักจะได้คะแนนส่วนนี้น้อยแล้วครูก็จะพูดเรื่องนี้ด้วยเวลาครูพูดสอนO-net นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอถึงประวัติศาสตร์นี่แบบเบือนหน้าหนีเลยเนื่องมาจากอะไรครับประวัติศาสตร์มันเต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะเยอะมากประวัติศาสตร์มันเต็มไปด้วยเรื่องราวอะไรต่างๆแต่จริงๆถามว่ามันพอที่จะแบบบีบความคิดนะพอที่จะผลักดันความคิดให้มันอยู่ในร่องในรอยในข้อสรุปต่างๆได้หรือไม่นะครับคำตอบคือมันก็พอจะได้อยู่นะครูไม่ได้คาดหวังให้นักเรียนได้เต็มในพาร์ทนี้นะครับแต่ครูคาดหวังให้เป็นไงครับ1นักเรียนสามารถตัดช้อยได้2ก็คือนักเรียนพอรู้บ้างคือพอเขาถามมาในช่วงสมัยต่างๆนักเรียนสามารถตอบได้เช่นถามพระเจ้าไซรัสมหาราชถามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะถามเฟรเดริกนะครับถามเฮนรี่นาวิกราชอะไรเงี้ยนักเรียนรู้ว่าเฮนรี่นาวิกราชมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ตรงไหนอย่างไรขอแค่นี้นักเรียนก็จะพอทำได้แล้วนะครับโอเคนี่ก็คือความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์สากลนะครับซึ่งเนื้อหามันเยอะมากเพราะว่าประวัติศาสตร์สากลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีนะ 3,000 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลใช่ไหมครับไล่ลงมาอย่างน้อยที่สุดก็ปี1945เอาแค่ว่าพระเยซูเกิดนะก็เอาคริสตศักราชคริสตศักราชจนถึง1945นี่ก็เกือบเท่าไหร่ 2,000 ปีนะ 2,000 ปีไปบวกกับอีก 3,000 ปีเป็นไงครับ 5,000 ปีนะแปลว่านักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ย 5,000 ปีได้ในประวัติศาสตร์ 5,000 ปีเนี่ยแสดงว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นน้ำหนักที่เป็นไงครับไม่ได้ลงลึกไปทุกหัวข้อเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ลงลึกทุกหัวข้อเนี่ยมันจะมีจุดเน้นบางจุดที่โดดเด่นขึ้นมาในแต่ละยุคเท่านั้นเองและเกิดถ้านักเรียนสนใจประวัติศาสตร์ 5,000 ปีที่ละเอียดขึ้นนักเรียนต้องค่อยๆศึกษานะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คนคนนึงจะศึกษาประวัติศาสตร์ 5,000 ปีเนี่ยให้เชี่ยวชาญภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับหรือแม้กระทั่งครูเองเราก็ต้องใช้เวลาอ่านหลายปีกว่าที่เราจะเข้าใจอารยธรรมโบราณนะครับกว่าที่เราจะเข้าใจอารยธรรมสมัยกลางกว่าที่เราจะเข้าใจฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแค่แบ่งเป็นช่วงๆแค่นี้มันเยอะแยะมากมายนะครับและยิ่งถ้าเกิดไปพูดในระดับอุดมศึกษาเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พวกนี้มันเป็น1วิชาเป็น1วิชาหมายความว่านักเรียนเรียนทั้งเทอมอ่ะนะประวัติศาสตร์อังกฤษก็เรียนทั้งเทอมประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเรียนทั้งเทอมอะไรเงี้ยแต่เรามายุบพวกนี้รวมกันให้มันกลายเป็นอะไรครับให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวเพราะนั้นมันก็อาจจะยากนิดนึงนะแล้วเราก็ไปด้วยกันได้นะครับครูก็จะพยายามพูดให้เรียบเรียงนะครูจะเน้นการเรียบเรียงเน้นการสร้างไทม์ไลน์เน้นการวิเคราะห์ก่อนหลังเพื่อให้นักเรียนสามารถวาง position ตำแหน่งแห่งที่ของความคิดเนี่ยลงไปในความคิดนักเรียนได้นะครับโอเคอันนี้คือเราต้องการจะสรุปแล้วนะครับว่าเราได้เรียนอะไรกันมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนมาคือเราเรียนอะไรนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เราได้เรียนเหมือนกันนะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะต้องนึกละว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยมันเน้นเรื่องอะไรครับอ
อย่างน้อยที่สุดถ้ามันอยู่ในข้อสอบเราจะเน้นเรื่องอะไรครับวิธีการวิธีการทางโบราณคดีวิธีการทางโบราณคดีตัวนี้นะครับวิธีการทางโบราณคดีที่มันเคยออกข้อสอบมันมี2อย่างหลักๆก็คืออะไรครับมีด้วยคาร์บอน14ใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยอะไรครับเทอร์โมลูมิเนสเซนต์นะครับนะเทอร์โมลูมิเนสเซนต์นะครับเทอร์โมลูมิเนสเซนต์นะครับนี่คือวิธีการทางประวัติศาสตร์คาร์บอน14เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นๆแล้วก็คือเราก็จะต้องไปตรวจสอบอะไรครับพวกอินทรีย์วัตถุทั้งหลายนะที่มันสามารถมีคาร์บอนได้ตัวนี้นะนี่คือวิธีคาร์บอน14ส่วนเทอร์โมลูมิเนสเซนต์นี่เป็นไงครับเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ก็เน้นพวกดินเผานะครับพวกดินเผาพวกนี้จะทำได้ดีแต่ว่าเจ้าคาร์บอน14ก็ยังมีข้อจำกัดคือไม่ถึงแสนปีนะครับคือประมาณว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยจะต้องน้อยกว่า 100,000 ปีนะประมาณ 60,000 ปีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักสำคัญของวิธีการทางโบราณคดีที่เราดูนะแสดงว่าเวลาเราจะตรวจสอบสัมฤทธิ์นะสัมฤทธิ์นะสัมฤทธิ์เนี่ยเราคงไม่ใช้วิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เพราะว่าสัมฤทธิ์เราก็จะใช้คาร์บอน14นะครับเพื่อการตรวจสอบแต่ปกติแล้วการตรวจสอบสัมฤทธิ์หรือว่าการตรวจสอบที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงนะครับคาร์บอน14เนี่ยที่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้แน่ๆเลยก็คืออะไรครับหัวกะโหลกนะครับคือเป็นองค์ประกอบของกระดูกใช่ไหมอันนี้ใช้แน่หัวกะโหลกเพราะนั้นถ้าเราจำแบบง่ายๆก็คือคาร์บอน14แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหัวกะโหลกพวกโครงกระดูกทั้งหลายนะครับแล้วก็เทอร์โมลูมิเนสเซนต์ก็พวกดินเผานี่ก็คือเป็นสาระแรกๆของก่อนประวัติศาสตร์คือเวลาเขาถามเกี่ยวกับก่อนประวัติศาสตร์บางทีถามเรื่องวิธีการทางโบราณคดีนะครับบางครั้งก็ไปถามเกี่ยวกับรอยต่อนะฮะรอยต่อสำคัญของก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ก็คืออะไรครับเขานับตามการมีตัวอักษรเขานับตามการมีตัวอักษรครับคือถ้าเรานับว่าโลกเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์เมื่อไหร่นะฮะก็ต้องบอกว่ามีตัวอักษรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในที่นี้เขายึดอะไรเป็นเกณฑ์ล่ะเพราะว่าในแต่ละอารยธรรมเนี่ยมันมีตัวอักษรปรากฏขึ้นเนี่ยในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับในจีนก็อันหนึ่งในเมโสโปเตเมียอันหนึ่งในอียิปต์อันหนึ่งนะครับเขาจับอันนี้ไว้เขาจับคูนิฟอร์มเป็นหลักนะครับเขาจับอักษรลิมเพราะฉะนั้นพอเขาจับอักษรลิมเป็นหลักเนี่ยก็แปลว่าชนชาติแรกในประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องมุ่งไปที่เมโสโปเตเมียนะอันนี้คือที่เขาเน้นนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอันนี้เริ่มสมัยประวัติศาสตร์เวลาเรามองนะเรามองว่าเริ่มประวัติศาสตร์เนี่ยกับเมโสโปเตเมียนะครับนี่ถือว่าเป็นชนชาติแรกในประวัติศาสตร์เคยมีคำถามเหมือนกันนะแต่กูไม่แน่ใจว่ามันเป็นมอต้นมอปลายคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีโอเน็ตของมอต้นด้วยนะครับเขาก็ถามอย่างนี้เลยครับว่าชนชาติแรกในสมัยประวัติศาสตร์คือชนชาติใดแล้วก็ให้ช้อยมานะครับก็เช่นตอบเป็นซูเมเรียนอียิปต์อะไรเงี้ยเขาก็ใช้คำประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าชนชาติซูเมเรียนนะครับเป็นชนชาติแรกในสมัยประวัติศาสตร์นะครับคือไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่มีอยู่ก่อนแต่หมายถึงว่าเขาเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรที่ชื่อว่าอักษรลิมดังนั้นเราเลยนับนะเพราะว่าก่อนประวัติศาสตร์แปลว่ายังไม่มีการสื่อสารเป็นตัวอักษรเนาะจำได้นะนะที่นี่คือเริ่มต้นอารยธรรมโลกยุคโบราณนะครับจากนั้นพอมีเมโสโปเตเมียแล้วจริงๆมันถัดกันนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนับตามหลักฐานแบบลึกๆคือตอนที่ครูสอนนะใครยังไม่ดูไปดูก่อนนะฮะคือครูสอนเมโสโปเตเมียเนี่ยครูพักไปพูดเรื่องนั้นเลยไปพูดเรื่องการค้นพบที่เมืองเยริโคใช่มั้ยฮะถ้าเมืองเยริโคนี่เก่าจัดเลยนะฮะเก่ามากนะการค้นพบที่เมืองเยริโคนี่เก่ามากแต่จริงๆมันก็คู่ขนานกันไปกับอียิปต์นั่นแหละเพราะว่าพอครูสอนเรื่องอียิปต์ครูก็ไปอธิบายเรื่องทฤษฎีการอพยพจากเซาท์แอฟริกาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับก็จะมีประชากรบางส่วนในพักอยู่ที่แบบเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการอธิบายเชิงทฤษฎีแต่ว่าการพูดแบบโดยทั่วไปเนี่ยเขาไปถือว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยก่อนเพื่อนนะโอเคทีนี้ต่อไปพอเมโสโปเตเมียแล้วสักพักก็เกิดอียิปต์ขึ้นมาครับก็เกิดอียิปต์มันก็อยู่ใกล้กันถ้าเราดูตามภูมิศาสตร์ก็คือถ้าจากนับจากทวีปแอฟริกาถ้านับจากทวีปแอฟริกาเราเจออียิปต์ก่อนใช่ไหมฮะพอเจออียิปต์ก่อนข้ามไปนิดเดียวมันก็เป็นลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสแล้วนะข้ามจากปากแม่น้ำไนล์ไปเนี่ยนะฮะ
มันก็จะอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นอารยธรรมเมโสโปเตเมียกับอียิปต์นี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เก่าแก่ซึ่งอยู่ใกล้กันนะฮะทีนี้ต่อจากนั้นก็มีโมเฮนโจดาโรแล้วก็ฮาราปาคำว่าโมเฮนโจดาโรตัวนี้ลูกอยู่ในช้อยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาอธิบายคือการถามเจาะลงไปถึงโมเฮนโจดาโรเนี่ยตอบเลยว่าไม่เยอะนะครับมาปรากฏในปีหลังๆนี่แค่ข้อ2ข้อคือไม่ได้ถามอะไรเป็นองค์ประกอบของตัวเลือก1แล้วก็เป็นคำถามทั่วๆไปอีก1นะครับเพราะฉะนั้นโมเฮนโจดาโรก็เลยยังไม่มีบทบาทอะไรมากนักแต่ว่าคงอาจจะมีในอนาคตยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนออกข้อสอบใช่ไหมมาดูครูสอนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็คงเอาสามารถเอาไปออกข้อสอบได้เยอะนะครับโอเคเพราะนั้นไอ้เจ้าตัวโมเฮนโจดาโรฮาราปาเนี่ยมันคืออะไรลุ่มแม่น้ำสินธุใช่ไหมลุ่มแม่น้ำสินธุเดี๋ยวเราจะทบทวนรายละเอียดกันอีกทีนะอันนี้ครูพาไปช่วยคิดก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เรียนเมโสโปเตเมียก็ไปเรียนดูก่อนนะฮะอียิปต์ก็สอนแล้วไปเรียนดูก่อนนะโมเฮนโจดาโรก็ไปเรียนดูก่อนนะครับนี่คือลุ่มแม่น้ำสินธุนะก็จะมีจุดเน้นไม่กี่จุดเพราะว่ามันเป็นตัวที่เกิดขึ้นตรงไหนครับอารยธรรมนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงแม่น้ำสินธุแล้วแม่น้ำสินธุอยู่ไหนอ่ะก็ต้องอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของประเทศอินเดียนะครับก็ตรงบริเวณรอยต่อของปากีสถานนะครับตรงแถวๆนั้นนะครับปากีสถานอัฟกานแล้วก็ขึ้นไปหน่อยก็เป็นอารยชุมเขาแล้วนะครับจะอยู่ในละแวกนั้นนะครับโอเคต่อจากนั้นก็คืออารยธรรมอย่างชาวหลงชานนะครับอย่างชาวหลงชานนี่ชัดๆว่าคืออยู่ที่จีนคำว่าอย่างชาวหลงชานก็ปรากฏเป็นตัวเลือกเช่นกันคือเหมือนโมเฮนโจดาโรนะอย่างชาวหลงชานก็คล้ายๆโมเฮนโจดาโรคือกลายเป็นแค่ตัวเลือกแต่ก็มีข้อหนึ่งฮะในข้อสอบที่ก็ถามว่าอักษรกระดองเต่ามาจากที่ไหนนะครับคำตอบก็คือมาจากอารยธรรมจีนก็ปรากฏตัวแค่นี้เท่าที่เป็นตอนนี้ในข้อสอบล่าสุดนะฮะอันนี้ก็เลยพามาดูมาแตะก่อนดังนั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องรู้ว่าเมโสโปเตเมียมีรายละเอียดอะไรบ้างรู้ว่าอียิปต์มีรายละเอียดอะไรบ้างรู้ว่าโมเฮนโจดาโรมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็อย่างชาวหลงชานมีรายละเอียดอะไรบ้างและที่สุดนักเรียนก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปสู่เรื่องของสมัยประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนได้ก็คือกรีกโรมันนะครับกรีกโรมันเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์ในที่นี้ก็คืออะไรเริ่มแต่พระเยซูเกิดเริ่มคศ1ฮะคือเป็นมุมมองแบบเริ่มคศ1เนี่ยคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่เริ่มแต่คศ1นะก็คือปีของพระเจ้านะครับที่เราจะเจอคำอย่างเงี้ยใช่ป่ะในภาษาอังกฤษ AD 1เนี่ยนะ Annus Deum เนี่ยนะครับจนถึงสมัยกลางใช่ไหมครับสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกลางก็คือราวๆคศ1เนี่ยจนถึงอะไรครับจนถึงประมาณสัก500นะครับจนถึงประมาณ500ส่วนสมัยกลางจนถึงสมัยปฏิรูปศาสนาก็ตั้งแต่อะไรครับ500ปฏิรูปศาสนามาเป็นคศที่เราต้องจำก็คือปี1517นี่ปีนี้เป็นปีที่มาร์ตินลูเทอร์เป็นไงครับไปหมุดไว้ที่หน้าประตูวิหารแล้วก็ปี1521ก็ถูก excommunication ออกจากพระศาสนาจักรนะครับอันนี้ก็หมดตัวไว้นะทีนี้ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเป็นไงครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15นะปลายศตวรรษที่15เนี่ยเริ่มมาเรื่อยเลยนะปลายศตวรรษที่15จนถึงอะไรครับก็จนถึง16นะจนถึง16 17นะครับเพราะนั้นครูก็พอยไว้ที่17ทีนี้ครูก็สอนแบ่งเป็น2ช่วงครับครูไล่อันนี้ปลายศตวรรษที่15จนถึง17ใช่ไหมครูก็เริ่มอันนี้เป็นอะไรครับเป็นศตวรรษที่17เหมือนกันทับกันนะ17แล้วก็18ใช่ป่ะเน้นตรงนี้17 18แล้วจนถึงอะไรครับปี1945เห็นไหมครับเอาแค่ตอนนี้นะลูกเอาแค่ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันเริ่มมีพ.ศ.เข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่างน้อย2อันนะฮะ1แล้วก็คืออะไรครับเรื่องของปฏิรูปศาสนาในปี1517นะ2ก็คือปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 1945US นะครับหรืออเมริกาเนี่ยไปบึมอะไรครับฮิโรชิมานางาซากินี่นะตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมาไล่มาถึงตรงนี้เนี่ยแสดงว่านักเรียนจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะครับนี่คือทบทวนให้เห็นภาพรวมเฉยๆใครที่เรียนกับครูตามเรียนมาตั้งแต่อารยธรรมโลกยุคโบราณสมัยประวัติศาสตร์สมัยกลางสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยใหม่อะไรเงี้ยขอให้นักเรียนเนี่ยประมวลความรู้ที่ได้เรียนเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าในอันที่ครูสอนตอนเก่าๆเนี่ยมันจะละเอียดกว่าตอนนี้นะฮะตอนนี้มันจะเป็นการสรุปนะคือมุ่งหมายที่จะฝึกให้นักเรียนได้คอนเซ็ปต์เฉยๆนะครับโอเคไปดูกันต่อนะ
ทีนี้ครูพามาดูครูพามาดูของจริงบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะไปซ้ำกับในโอเน็ตอีกทีหนึ่งคือหมายความว่าครูจะเน้นให้เห็นเลยว่าในโอเน็ตในครูพยายามจะให้มันครอบคลุมแต่นี้มันปีการศึกษา2561นะทบทวนก่อน2561นี่แปลว่าสอบอะไรลูกสอบ62นะสอบ62ถ้าใครดูครูในปี62ถ้าใครดูครูในปี2562ก็แปลว่าอันนี้ล่าสุดถูกไหมนะอย่างงปีนะนี่มันปี2561เป็นปีการศึกษานะครับนักเรียนสังเกตสิครับเดี๋ยวค่อยๆ อ่านไปด้วยกันเดี๋ยว ตาจะลายซะก่อนนะครับซูเมเรียนคูนิฟอร์มฮัมมูราบีไมซินีฟีนิเชียอามอไรต์บาบิโลเนียคานวินเอเวนส์เฮโรโดตัสฟิวดัลครูเซดแมนเนอร์อดัมสมิธเฟเดริกมหาราชรุสโซทอร์เดซิยัสมาเตลเคปเลอร์เดอชองแปลงมาซายัสบาร็อกถามว่านักเรียนของครูเนี่ยรู้จักหมดทุกคนหรือยังนักเรียนของครูรู้จักคนพวกนี้หมดทุกคนหรือยังครับหรือว่ารู้จักหมดทุกชื่ออย่างบางอันก็ไม่ใช่ชื่อคนเช่นคูนิฟอร์มไม่ใช่ชื่อคนฟิลดาวไม่ใช่ชื่อคนนะครับครูเซดเป็นชื่อเหตุการณ์อย่างเงี้ยแมนเนอร์ Manner เป็นชื่อเหตุการณ์แต่ถามว่ารู้จักครบหรือยังเนี่ยเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยลูกหรือใครบอกว่ามองอย่างนี้ไม่ออกอยากไปเจอข้อสอบจริงไปโหลดดูเลยนะครับข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา2561นะครับมันออกประมาณนี้แล้วถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีฐานความรู้เราไม่เจอคำศัพท์พวกนี้เราเชื่อมโยงได้เลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็น่าจะงงละทีเนี้ยนะทีนี้ครูจะแสดงอะไรให้ดูนะแสดงว่าถ้าเราจำได้นะครับเราจะสามารถพ้อยบางอย่างลงไปได้ที่จะทำให้เรา เห็นอะไรชัดเจนขึ้นมองโลกได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นทอเดซิยัสครูก็บอกว่าทอเดซิยัสนี่มันประมาณ1494นี่มาแต่วันนี้ประมาณคศ800อ่ะ700 800นะครับนี่นะเดอชองแปลงนี่คือใครครับเดอชองแปลงนี่ก็คือผู้ก่อตั้งอาณานิคมนิวฟรานซ์นะครับคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสแน่นอนใช่ไหมเป็นฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นิวฟรานซ์นี่อยู่ที่ไหนนิวฟรานซ์อยู่ที่ไหนฮะอันนี้เขียนย่อๆนะนิวฟรานซ์อยู่ที่ไหนครับปัจจุบันเป็นที่ไหนเป็นแคนาดาแต่แคนาดาทุกวันนี้เนี่ยปกครองโดยใครครับโดยอังกฤษแปลว่าเดอชองแปลงไปค้นพบแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆจนปี1763เนี่ยเป็นของอังกฤษนะเป็นของอังกฤษอันนี้ครูให้ดูเล่นๆก่อนนะเป็นของอังกฤษนะทีนี้มาซายแยสคืออะไรลูกมาซายแยสคืออะไรครับมาซายแยสอยู่ที่ไหนก่อนคำว่ามาซายแยสนี่น่าจะเป็นภาษาอะไรครับภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมมาซายแยสเนี่ยเป็นศิลปะของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่เท่าไหร่ที่19นะครับประมาณศตวรรษที่19คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1800เนี่ยจนถึงอย่างน้อยปี1870ครับมันก็เลยเกิดสกุลศิลปะอันหนึ่งชื่อศิลปะโรแมนติกขึ้นนี่นะบาร็อกล่ะบาร็อกเกิดขึ้นตอนไหนบาร็อกเป็นการตอบโต้ของเชิร์ชก็คือของพระศาสนาจักรนะครับที่ตอบโต้การปฏิรูปศาสนาเพราะนั้นเกิดหลังอะไรฮะเกิดหลัง1517แน่นอนเพราะเกิดหลัง1517ลักษณะนี่ก็จะต้องไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่โกเทคเพราะนั้นมันก็จะต้องโออาร์รู้หลานะครับโออาร์รู้หลาตัวอย่างก็คืออะไรครับเซนต์ปีเตอร์บาซิลิก้านะครับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่โรมนะฮะเซนต์ปีเตอร์เคปเลอร์เป็นใครครับต่อนะอันนี้ครูไล่ให้ดูก่อนเคปเลอร์เป็นใครครับเคปเลอร์เป็นผู้เสนอทฤษฎีอะไรนะทฤษฎีว่าดาวเคราะห์เนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงรีนะเพราะนั้นครูเขียนว่าดาวเคราะห์นะครับเคลื่อนที่เป็นวงรีมาอีกคนนะครับอดัมสมิธอดัมสมิธเขียนเรื่อง The Wealth of Nation นะครับ The Wealth นะครับ of Nation อดัมสมิธเขียนหนังสือเรื่องนี้ราวปีไหนครับประมาณปี1700ปลายๆอ่ะ1770กว่าๆมั้งนะครับนี่ก็คืออดัมสมิธนะเอาก็พลอยไว้กว้างๆราวๆนี้ประมาณ1718ให้ราวๆนี้นะครับโอเคแมนเนอร์กับฟิวดัลเนี่ยถ้านักเรียนเข้าใจมันจะเป็นคำเดียวกันใช่มั้ยแมนเนอร์กับฟิวดัลนะครับส่วนครูเสกก็เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงไหนครับในช่วงหลังไอ้เนี่ย
หลังคศ800ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่11นะ1100นะครับไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ12กว่าๆแล้วก็สิ้นสุดลงนะอันนี้คือสงครามครูเสดครูพอยให้นักเรียนเห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับแล้วพระเจ้าเฟรเดริกมหาราชที่เป็นกษัตริย์ของที่ไหนครับเฟรเดริกมหาราชจริงๆถ้าใช้คำว่าฟรีดริชนักเรียนจะเดาได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าในช้อยของข้อสอบเขาใช้คำว่าเฟรเดริกเป็นของปรัสเซียครับแล้วปรัสเซียมีชีวิตอยู่ช่วงไหนเนี่ยนะสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ก็คือก่อนปี1914นะครับยังมีปรัสเซียอยู่เฟรเดริกนี่อยู่ก่อนหน้านั้นนะครับก็อาจจะกะคร่าวๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือก่อน1740ราวนั้นนะก่อน1740ร่วมสมัยกับพระเจ้าหลุยนั่นแหละร่วมสมัยกับพระเจ้าหลุยรุสโซ่ล่ะรุสโซ่เขียนทฤษฎีสัญญาประชาคมนะก่อนปี1789นะครับนี่ส่วนคนนี้เอเวนนี่คืออาร์เธอร์เอเวนนะครับอันนี้รุ่นหลังแล้วนะครับเป็นคนศึกษาเรื่องกรีกส่วนคาร์วินนี่ก็คืออะไรฮะหลัง1517โอเคเอาละคือครูให้นักเรียนดูง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนจะเห็นนะว่าถ้าตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้อ่านมาก่อน1คือนักเรียนยังไม่ได้อ่านมาก่อน2นักเรียนยังไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยนักเรียนจะยังไม่สามารถที่จะทดแบบที่ครูพูดแบบนี้ได้นะครับแสดงว่านักเรียนจะต้องไปเริ่มต้นศึกษาก่อนเรียบเรียงก่อนนักเรียนถึงจะบอกว่าอ๋อทอเดซิยัส1494มาแตลนี่คศ800ไอ้นี่มันประมาณพศเท่านี้นะครับเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์นะเราต้องรู้อย่างนี้เราไม่ได้ท่องคือเราไม่ได้ท่องคศเพื่อที่จะไปท่องให้คนอื่นฟังแล้วแบบโอ้โหเป๊ะจังเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราแค่พอยต์ประวัติศาสตร์เพื่อเราให้รู้เฉยว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเห็นไหมว่าบางอันเนี่ยเช่นอดัมสมิธเนี่ยครูก็พอยต์แค่ว่าให้รู้ประมาณ17มั้ง17 18คือแค่นี้เราก็พอจะรู้ยุคสมัยได้แล้วครับดังนั้นเราไม่ได้ใช้การท่องนี้เพื่อโชว์ว่าเราเก่งอะไรนะคือเราใช้การท่องนี่เพื่อลำดับเหตุการณ์ให้เรารู้ว่าลุสโซ่เนี่ยต้องก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสนะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าลุสโซ่เขามีชีวิตอยู่ช่วงนั้นแล้วมันก็จะมีชุดว่าใครที่อยู่ร่วมสมัยกับลุสโซ่บ้างล่ะใช่ไหมครับหรือเฟรเดริกมหาราชเราก็ต้องรู้คร่าวๆก่อนว่าโอเคมันควรต้องก่อนสงครามโลกครั้งที่1แน่นอนก่อนปี1914แน่นอนเพราะว่ามันก็ต้องก่อนสมัยของพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2ใช่ไหมครับแต่พระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2เนี่ยก็ครองราช1888เพราะนั้นก็ต้องก่อนหน้านั้นอีกนะก่อนหน้านั้นอีกก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์ต้องอันนี้จะเริ่มต้องใช้ความรู้นิดหน่อยละว่ามันเคยมีประวัติว่าโวลแตร์นะครับโวลแตร์คือนักคิดของฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปที่ราชสำนักพระเจ้าเฟรเดริกมหาราชโวลแตร์ไปตอนนั้นเนี่ยมันก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสคือก่อนปี1789ดังนั้นครูก็พอยว่าดังนั้นก็ก่อน1740ละกันราวๆนี้นะครับก็จะพอเห็นภาพแบบนี้นะจะเห็นว่าเป็นไงนี่ปีอะไรเนี่ยปีล่าสุดนะปีล่าสุดนี่ใช้ความรู้พอสมควรนะครับในการที่จะรู้อะไรคืออะไรนะพอนักเรียนไปย้อนดูครูในตัวเต็มอ่ะเช่นครูสอนในแต่ละช่วงเต็มๆนะนักเรียนจะเห็นเลยว่าพอครูเอาวันเวลาพวกนี้มาไล่ใส่ไทม์ไลน์นักเรียนก็จะจำเป็นลำดับมากขึ้นนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่านี่คือผลจากการที่เราจำได้เป็นลำดับเรียบร้อยจะทำให้เราเวลาเห็นชื่อพวกเนี้ยเราจะเชื่อมโยงได้แบบที่ครูเชื่อมโยงให้ดูนะอันนี้คือครูทำให้ดูนะว่านักเรียนเนี่ยที่เรียนกับครูไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคเราไปดูอันต่อไปเนาะมาดูปีการศึกษา2560กันนะครับ2560นี่แปลว่าอะไรครับสอบเท่าไหร่สอบปี61นะฮะแปลว่าสอบปี61ก็ถัดจากปีที่แล้วมานั้นอ่ะแล้วทีนี้มีชื่อคำศัพท์ใหม่ๆมาอีกนะอยากให้นักเรียนสังเกตไอ้ชื่อคำศัพท์ใหม่ๆนักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างใช่ไหมครับฮิบรูนี่ธรรมดาแต่ถามว่า Royal Road อ่ะ Royal Road คืออะไรเห็นไหมมันจะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะรู้จักง่ายๆอาจจะรู้จัก Silk Road นะ Silk Road คือเส้นทางสายใหม่เดี๋ยวครูถามต่อก่อน Royal Road กับ Silk Road อะไรเก่าแก่กว่ากันมันน่าคิดแล้วนะมันเริ่มน่าคิดนะครับ Silk Road นี่มันเป็นเส้นทางที่เดินจากไหนครับเดินจากจีนใช่ไหมครับอายุประมาณไหนฮะอายุของ Silk Road ประมาณไหนลูกประมาณพุทธศตวรรษที่9นะครับอันนี้ถามนอกเรื่องไปนะอันนี้จะไปอยู่ในระดับม.ต้นนะครูสอนเรื่องนี้ระดับม.ต้นนะครับว่ามันมีกี่เส้นทางอะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้กษัตริย์ไซรัสล่ะกษัตริย์ไซรัสมหาราชคือใครอยู่ในสมัยไหน
เป็นกษัตริย์อาณาจักรอะไรนะนักเรียนก็ต้องตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นไซรัสมหาราชเนี่ยฮะเป็นของอาณาจักรเปอร์เซียเห็นไหมนะแล้วอัสซูบานิปานล่ะอัสซูบานิปานนะใครที่เรียนเมโสโปเตเมียกับครูแล้วเขาได้จากคุ้นชื่อพิสดารอย่างนี้นะครับว่ากษัตริย์ที่เขาจะนำหน้าด้วยอัสซูอัสซูคือมีหลายอัสซูนะครับคนนี้คืออัสซูบานิปานเนี่ยคนนี้อยู่ที่อารยธรรมเลยนะครับเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียนี่ฮิตไทยล่ะฮิตไทยอยู่เมโสโปเตเมียไหมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วอัสซูบานิปานกับฮิตไทยนี่เป็นพวกเดียวกันไหมฮะเป็นชนเผ่าเดียวกันไหมคนและชนเผ่าอีกนะครับฮิตไทยนี่เป็นชนเผ่าที่มาจากไหนครับมาจากที่ลาบสูงอนาโตเลียที่ลาบสูงอนาโตเลียแล้วสำคัญยังไงครับฮิตไทยเป็นพวกแรกที่ใช้เหล็กนะถ้าเขาใช้เหล็กได้ก็แปลว่าเขาเป็นนักรบถูกไหมฮะอันนี้ครูทดได้เห็นง่ายๆนะฮะให้พอให้เราเห็นภาพแล้วโนตรดามล่ะโนตรดามคือชื่ออะไรครับโนตรดามคือชื่อวิหารนะครับอยู่ที่ประเทศอะไรฮะโนตรดามประเทศฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสถามว่าสำคัญยังไงฮะมีศิลปะแบบไหนอะโนตรดามมีศิลปะแบบโกติกเดี๋ยวครูถามต่อโกติกศิลปะแบบโกติกนี่มีลักษณะยังไงบ้างเห็นไหมเพราะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถตอบได้นะครับครูไล่ระดับเรื่องศิลปะโกติกไว้แล้วด้วยนะนักเรียนต้องไปย้อนดูในอันเก่าๆนะครับอันนี้คือครูชี้ให้เห็นเฉยๆว่าเวลาเราเห็นชื่อต่างๆเนี่ยเราจะสามารถจดบันทึกได้ค่อนข้างชัดเจนเลยหรือดาวินนี่เสนอทฤษฎีอะไรนะหลายคนเรียนทั้งวิทย์พื้นฐานทั้งอะไรต้องตอบได้แหละนะทฤษฎีวิวัฒนาการนะวิวัฒนาการหรือคำว่าปฏิวัติวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นก่อนปฏิรูปศาสนาหรือเกิดขึ้นหลังปฏิรูปศาสนาหรืออักษรกระดองเต่านะฮะอักษรกระดองเต่านี่อยู่ในอารยธรรมอะไรนะอารยธรรมจีนใช่ไหมอันนี้ครูสอนละเอียดเนี่ยในอารยธรรมจีนนี่ครูเอาภาษาจีนมาเล่นด้วยนะฮะเพราะนั้นใครที่เรียนศิลป์จีนก็เนี่ยจะสามารถเข้าไปดูแล้วก็อินได้นะครูเอาภาษาจีนลงมาแปะด้วยในตอนที่สอนอารยธรรมอย่างชาวหลงชานนะครับส่วนในส่วนที่เป็นนอตรดามนะครับครูก็มีภาษาฝรั่งเศสนะตอนที่สอนประวัติฝรั่งเศสครูก็ภาษาฝรั่งเศสกำกับนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นจริงๆมันมีคำศัพท์มากกว่านี้แต่ว่าในแนวโน้มของแต่ละปีเนี่ยมันมีศัพท์เฉพาะแตกต่างกันนักเรียนจะเห็นว่าในปีการศึกษา2561เนี่ยคำศัพท์เฉพาะมันก็อย่างนึงนะครับแต่พอว่าปีการศึกษา2560คำศัพท์เฉพาะมันก็อีกอย่างนึงจะเห็นว่ามันแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับถ้านักเรียนย้อนไปดูด้วยตัวเองนะวิธีการเรียนสังคมเนี่ยในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ถ้านักเรียนอยากจะให้มันไปใกล้เคียงกับข้อสอบโอเน็ตนักเรียนต้องไปลิสต์ตัวเลือกในข้อสอบโอเน็ตครับคุณดูข้อสอบทุกปีนะพอคุณดูข้อสอบทุกปีปุ๊บเนี่ยคุณจะเอาคำศัพท์ที่มันอยู่ในข้อสอบโอเน็ตเข้ามาสอนด้วยพอเข้ามาสอนด้วยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเดอร์เชอร์แปลงนะครับเดอร์เชอร์แปลงเนี่ยเดิมก็ไม่ได้สอนคือเดิมไม่ได้สอนเช่นเดิมว่าเราสอนว่ามันมีการไปตั้งอาณานิคมต่างๆในแผ่นดินอเมริกาใช่ไหมครับแต่พอมีเดอร์เชอร์แปลงเราก็เอ้ยอย่างนี้นักเรียนก็ต้องรู้ชื่อเดอร์เชอร์แปลงสิถ้านักเรียนไม่รู้ชื่อเดอร์เชอร์แปลงนั้นเนี่ยจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาเป็นคนตั้งอาณานิคมนิวฟรานซ์นะครับแล้วพอสอนอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องเกิดข้อขัดแย้งอีกว่าในเมื่อว่าเดอร์เชอร์แปลงไปเจอตรงบริเวณอเมริกาเหนือนะครับแต่ทุกวันนี้อเมริกาเหนือมันเป็นแคนาดาแล้วถ้านักเรียนไปรู้จากการปกครองแคนาดามันก็อยู่ในสหราชอาณาจักรใช่ป่ะเป็นประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพแบบนั้นมันก็แปลว่าเราก็ต้องไปรู้อีกว่าในปี1763เนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยแพ้สงครามให้อังกฤษนะมันก็จะต่อเนื่องไปอย่างนี้แล้วพอไปพูดเกี่ยวกับประมาณปี1763ราวๆนั้นมันก็ต้องพูดต่อไปว่าแล้วปี1766อเมริกาเป็นไงประกาศอิสรภาพในปี1789อเมริกาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องไล่ลำดับไปนะครับนี่ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเห็นแค่2ปีนักเรียนก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญแล้วนะฮะว่าประวัติศาสตร์ที่เรากำลังจะเจอเนี่ยมันไม่ใช่แต่จำสมัยนี่มันเล็กๆนะฮะมันต้องจำลงไปในรายละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นการจำสมัยแบบที่ครูให้เห็นเมื่อกี้มีสมัยอะไรบ้างนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณสมัยต้นสมัยกลางใช่ไหมครับสมัยกลางนี้จนถึงไหนจนถึงปฏิรูปศาสนาแล้วก็การฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยใหม่ตอนต้นแล้วก็มาสมัยใหม่ต่อสมัยไหนระยะหลังไปถึงสงครามโลกเนี่ยพูดแบบนี้มันง่ายแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะแบบนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันต่อทีละเรื่องนะครับ
เอาละเรากลับมาที่อารยธรรมโบราณนะครับอารยธรรมโบราณเนี่ยมันมีทุกปีเลยนะครับข้อสอบเนี่ยมีอารยธรรมโบราณทุกปีถามยากบ้างง่ายบ้างแล้วแต่มันตอบไม่ได้เพราะจริงๆแล้วระบบข้อสอบโอเน็ตอันนี้อาจจะต้องให้นักเรียนดูไว้ก่อนเขาไม่ได้ออกเฉพาะข้อนี้นะครับมันเป็นข้อสอบที่เกิดจากการสุ่มแบบคณิตศาสตร์หมายความว่าอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเนี่ยออกเยอะออกหลายข้อนะครับแล้วก็มีการไปสุ่มนะสุ่มแล้วก็ในแต่ละชุดเนี่ยมีการไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นข้อสอบแต่ละอันเนี่ยมันถูกเวทน้ำหนักมาแล้วว่ายากประมาณนี้นึกออกไหมฮะยากประมาณนี้แต่เวลาเราอ่านเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้คำว่ายากประมาณนี้เนี่ยมันคำศัพท์ไหนยกตัวอย่างเช่นเราอ่านเรื่องเมโสโปเตเมียแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้อ่านเรื่องพระเจ้าอัสสุบานิปานเราไปดูในหนังสือกี่เล่มกี่เล่มหนังสือกี่เล่มกี่เล่มก็ไม่ได้พูดถึงอัสสุบานิปานขึ้นมาไอ้อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปหาจากไหนล่ะใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องไปพึ่งบทวิเคราะห์อื่นๆอาจจะต้องไปพึ่งวิธีการอื่นในการตัดช้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับ เพราะนั้นอารยธรรมโบราณเนี่ยมี4อู่นะอย่างที่เรารู้กันก็มีอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับหรืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสนะอันนี้ก็ต้องจำเป็น2ชื่อนะครับคือชื่อที่เขาพูดบ่อยๆคือเมโสโปเตเมียแต่ถ้าเขาเลี่ยงมาพูดคำว่าไทกริสยูเฟติสนักเรียนก็ต้องนึกภาพออกด้วยนะอันนี้ลิสต์มาเป็นพวกตัวอักษรแล้วก็ชนเผ่าปกครองเบื้องต้นก่อนนะอารยธรรมเมโสโปเตเมียก็จะมีอักษรคืออักษรลิมนะตัวนี้ออกบ่อยเลยตัวนี้คือเหมือนกับว่าเป็นตัวยืนพื้นเลยมั้งนักเรียนนะครับเพราะนั้นดอกจันดาวเลยนะบางทีก็ใช้คูนิฟอร์มฮะบางทีก็ใช้คำว่าลิมเลยเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวชูโรงนะออกบ่อยชนเผ่าปกครองนี่หลายชนเผ่าเนื่องมาจากว่ามันมีหลายชนเผ่าดังนั้นออกบ่อยฮะไอ้หลายชนเผ่านี่ออกบ่อยมากคือบ่อยกับเจ้าอื่นน่ะคือมี4อู่นี่ใช่ไหม4อู่เนี่ยนะข้อหนึ่งอ่ะเขาต้องเล่นเมโสโปเตเมียเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะเมโสโปเตเมียเนี่ยคนอธิบายเรื่องนี้น้อย1เรื่อง2คือชนเผ่าเฉพาะเนี่ยมันต้องอาศัยการเรียงไทม์ไลน์นักเรียนถึงจะรู้ชัดว่ามันเผ่าไหนเป็นเผ่าไหนเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนอันอื่นอย่างอียิปต์ก็คนอียิปต์ไงอย่างโมเฮนเจโดโรก็คนอารยันไงเนี่ยมันรู้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้เป็นไงครับจะยากหน่อยเพราะว่ามันหลายชนเผ่าพอหลายชนเผ่าต้องมีละซูเมเรียนอัคคาเดียนแคลเดียนบาบิโลเนียนนี่มันมี2รอบนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสับสนได้ก็เลยกลายเป็นว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นอะไรที่นักเรียนจะต้องศึกษาไว้ให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าในการสอนสรุปย่อเนี่ยเราก็คงไม่ได้พูดละเอียดไปแบบที่ตอนศึกษาเมโสโปเตเมียนะครับดังนั้นครูแนะนำนิดนึงว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเมโสโปเตเมียของครูนะไปดูซะนะเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้เรื่องละเอียดนะครับโอเคต่อจากนั้นก็คืออารยธรรมอียิปต์ครับหรืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ก็มีตัวอักษรชื่อว่าเฮโรกริฟิกตรงเนี้ยต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นอักษรภาพนะตัวนี้เขาเรียกว่าอักษรภาพอักษรภาพตัวนี้เขาเรียกอักษรลิมใช่ไหมอักษรลิมเพราะนั้นมันก็จะเป็นขีดอย่างเงี้ยเนี่ยอักษรลิมนะลักษณะการใช้ภาษาเขาเนี่ยมันจะเป็นอักษรเป็นขีดอย่างเงี้ยส่วนอักษรภาพมันก็เป็นไงครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นรูปดวงตานะฮะเป็นรูปดวงตาเป็นรูปพัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ไปนะนี่คืออักษรเฮโรกลิฟิกคำนี้เนี่ยอยากชี้นิดนึงว่าบางครั้งข้อสอบลูกความที่ข้อสอบมันเป็นการสุ่มใช่ไหมครับภาษาที่ใช้มันไม่เสมอกันฮะไม่เสมอกันยังไงครูเช่นนะสนธิสัญญาต่อเดซิรัตน่ะต่อเดซิรัตในปี1494เนี่ยปีการศึกษานี้ก็บอกว่าโตเดซิยัตปีการศึกษาที่แล้วบอกโตเดซิรัตเนื้อไหมครับเพราะนั้นคนออกข้อสอบคนละคนกันเขาใช้คนละอันสะกดนะบางคนก็สะกดทับสเปนบางคนก็สะกดทับลาตินบางคนก็สะกดทับอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคำว่าเฮโรกริฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้นักเรียนมองเขาโครงว่าอ่านจะอ่านได้อีกแบบเช่นอ่านว่าเฮโรกริฟิกก็ได้คืออ่านได้อย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเฮโรเนี่ยมัน HIE อะไรประมาณนี้นะนักเรียนลองไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าอียิปต์นี่ก็เป็นตัวแทนของภาพนี้นะครับว่ามีอักษรเฮโรกริฟิกแล้วก็ชนเผ่าปกครองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอียิปต์ครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยมาเสียให้กรีกนะพอกรีกแผ่อิทธิพลมาก็เสียให้กรีกก็เช่นตำนานคลีโอพัตตาแอนโทนีอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องในตอนหลังข้อสอบปีล่าสุดเนี่ยถามอียิปต์เกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์มรณะ
นะครับถามเกี่ยวกับคัมภีร์มรณะแต่มันก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรนะครับนักเรียนว่าปีต่อไปมันจะออกคัมภีร์มรณะนึกออกไหมเนื่องมาจากทุกอย่างมันเป็นการสุ่มพอทุกอย่างมันเป็นการสุ่มเนี่ยโควต้าของข้อสอบมันก็จะแค่ล็อกไว้ว่าข้อนี้จะต้องเป็นอารยธรรมโบราณนึกออกไหมพอเขาล็อกว่าข้อนี้เป็นอารยธรรมโบราณนักเรียนไปย้อนดูเลยนะครับเขาจะเป็นลักษณะถามถูกผิดมากกว่าคือให้มา5ช้อยใช่ไหมลูกให้มา5ช้อยพี่เขาก็จะเล่นไปหลายอารยธรรมเลยให้เราเลือกเองว่าเรามีความรู้ไหมแล้วตัวเลือกส่วนใหญ่ไปสังเกตดูนะตัวเลือกส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นเมโสจะเล่นอัสซีเรียนจะเล่นอัคคาเดียนคือมันไปยากไงอันอื่นเนี่ยมันเดาออกคืออันนี้มันยากเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการอะไรนะเลื่อมล้ำต่ำสูงต่างคะแนนจะมีคนตอบได้ก็ตอบไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็คืออารยธรรมอียิปต์เนาะต่อจากนั้นก็โมเฮนโจดาโรนะครับฮาราปปาแต่ว่าอันนี้กูใช้คำตามช้อยเขาโมเฮนโจดาโรอย่างเดียวจริงๆโมเฮนโจดาโรมาเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับที่เขาค้นพบอารยธรรมนี้ขึ้นมาหรือว่าลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับลุ่มแม่น้ำสินธุอักษรหลายหนังสือใช้คำว่าพราหมีนะฮะแต่ว่าในข้อสอบก็ใช้คำว่าพามีลิปีนะฮะพามีลิปีชนเผ่าปกครองก็คือพวกอารยันพอพูดถึงอารยันแล้วนักเรียนจะต้องนึกถึงอันหนึ่งครับดาวิเดียนใช่ไหมครับดาวิเดียนหรือว่าถ้าเขียนอีกแบบเขาเรียกทราวิดอะนะดราวิดนะอันนี้ดราวิเดียนอันนี้ทราวิดนะครับคืออารยันเนี่ยลุกลานข้ามมานะครับมาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำคงคานะแบบนี้เป็นต้นโอเคนะอันนี้คือเราสรุปนะครับคือนักเรียนตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าครูไม่ค่อยลงรายละเอียดเลยคำตอบคืออันนี้คือเราค่อยๆสรุปนะคืออันนี้สรุปเพราะฉะนั้นลงรายละเอียดต้องไปดูในอันเต็มนะครับอันนี้เราสรุปเพื่อ นำไปสู่การทำแบบฝึกหัดสรุปเพื่อดูซิว่าเราเนี่ยรู้เรื่องไหมคือพูดในลักษณะโครงสร้างแบบนี้เราพอเข้าใจหรือยังนะครับและใครที่ดูครั้งแรกเนี่ยก็คิดว่าค่อยๆซึมซับความรู้เข้าไปแล้วก็ต้องไปดูด้วยนะฮะไปดูอันเต็มนะยกตัวอย่างเช่นเมโสโปเตเมียเนี่ยซึ่งถามบ่อยนะครูก็สอนค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับในแต่ละอารยธรรมที่สอนเนี่ยครูทำเป็นไทม์ไลน์ไว้เลยนะทำเป็นเส้นแล้วก็มีเวลากำกับนะเพราะนั้นถ้าใครเปิดมาดูเจออันนี้ครั้งแรกอันแรกเนี่ยนักเรียนต้องไปดูอันอื่นเสริมนะครับเพื่อความเข้าใจถ้าฟังแบบเนี้ยครูแน่ใจว่านักเรียนก็จะจำแต่คูนิฟอร์มเฮโรกิฟิกพามิลิปีอะไรเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักต้องไปดูรายละเอียดด้วยนะครับโอเคต่อนะมาดูอารยธรรมต่อไปนะครับอารยธรรมต่อไปก็คืออารยธรรมอย่างชาวหลงชานนะครับอย่างชาวหลงชานก็ถามไม่เยอะนะครับก็เป็นชื่อหมู่บ้านเช่นเดียวกับโมเฮนโจดาโรฮาราปานะครับหรืออาจจะเรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำแยงซีฮวงโหนะแยงซีนี่เป็นไงครับแยงซีนี่อยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างก็แปลว่าอยู่ใกล้อะไรฮะแยงซีเนี่ยอยู่ใกล้ยูนนานนะจีนตอนใต้นะยูนนานส่วนฮวงโหนี่อยู่ทางเหนือนะครับแม่น้ำหวงเนี่ยอยู่ทางเหนืออยู่ทางเหนือเพราะฉะนั้นอย่างชาวหลงชานเนี่ยมันกระจายตัวนะกระจายตัวในลุ่มแม่น้ำแยงซีฮวงโหนะครับตัวอักษรที่เขาเคยออกข้อสอบคือกระดองเต่านะนี่เขียนเต่านะอันนี้ตัวต่อเต่านะครับกระดองเต่าคือเขาเรียกอักษรพยากรณ์นะพูดอีกอย่างนึงนะมันเป็นอักษรพยากรณ์หมายความว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รู้ความหมายมันจนครบถ้วนเพียงแต่ว่ามันบันทึกลงไปในกระดูกสัตว์เท่านั้นเองก็จะแตกต่างจากอันอื่นคือถามว่าอันอื่นมันมีการบันทึกในกระดูกสัตว์ไหมมีอย่างกรีกโรมันสมัยก่อนก็ยังมีการเขียนอะไรบันทึกลงไปในกระดูกสัตว์เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ในเชิงอักษรพยากรณ์นะอันนี้ของกระดองเต่าเนี่ยมันเป็นอักษรพยากรณ์แล้วก็ใส่กระดูกสัตว์อื่นด้วยนะครับชนเผ่าปกครองก็คือชนเผ่าจีนโบราณนะจีนโบราณนี่มีหลายเผ่านะเผาเย่เผาอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองไปดูรายละเอียดดูอย่างชาวหลงชานเนี่ยไม่ได้ถามลงลึกเท่าไหร่ในข้อสอบทุกๆปีเลยนะครับมาเป็นไม้ประดับแต่อย่างไรก็ตามครูสอนนะครูก็สอนเรื่องนี้ไปค่อนข้างละเอียดครูก็เรียงไทม์ไลน์ไปเหมือนเดิมที่ครูสอนเพราะนั้นนักเรียนที่อยากจะไปเรียนแล้วก็มีการใช้ภาษาจีนครูก็พูดภาษาจีนบ้างในการสอนอารยธรรมจีนเนี่ยก็อาจจะทำให้นักเรียนไปสืบค้นต่อได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะทีนี้มาต่อนะมาไล่เรียงกันต่อว่าเราจะเรียนอะไรกันต่อนะครับเราก็ตัดมาว่าตอนนี้เรามีอะไรนะเรามี4อู่อารยธรรมใช่ป่ะมี4อู่อารยธรรมมีอะไรบ้างนะขอเขียนภาษาอังกฤษนะมีเมโสใช่ป่ะเมโสโปเตเมียมีอะไรนะมีอียิปต์ใช่ป่ะ
กูย่อเป็น EG นะอียิปต์นะแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรนะมีโมเฮนโจดาโรใช่ไหมครับกูก็ใช้คำว่าโมแล้วกันโมเฮนโจดาโรแล้วก็มีอะไรอย่างชาวหลงชานกูใช้คำว่าจีนเลยนะครับเพราะตอนนี้เราพูดไป4อู่แล้วเมโซอียิปต์โมเฮนโจดาโรแล้วก็จีนเพราะนั้นนักเรียนสำรวจก่อนว่ารู้ครบหรือยังว่าอารยธรรมโลกโบราณที่เขามีตัวอักษรเนี่ยมันมี4อู่นะครับ4อู่แต่ละอู่มีอะไรบ้างนะตัวนี้ก็เป็นอักษรอะไรครับอักษรลิมตัวนี้เป็นอักษรผ้าเพโรกลิฟิกตัวนี้ล่ะพราหมีลิปีแล้วก็ตัวนี้เป็นอักษรกระดองเต่าอันนี้ต้องรู้แบบดีก่อนนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันในแต่ละอารยธรรมนะเราก็เริ่มกลับมาใหม่นี่เริ่มกลับมาพูดเมโสโปเตเมียอีกรอบนะครับพอครูเริ่มมาพูดเมโสโปเตเมียอีกรอบเนี่ยบริเวณนี้นักเรียนจะเห็นว่าไงครับก็เหมือนเดิมใช่ป่ะอันนี้เหมือนเดิมที่เราพูดก็คือมีอักษรคูนิฟอร์มมีชนปกครองหลายชนเผ่านะครับแต่ครูเพิ่มเข้าไปแล้วครูเพิ่มพวกอะไรครับพวกชนเผ่าต่างๆนะครับชนเผ่าต่างๆที่ครูเพิ่มเข้าไปเนี่ยอันนี้ต้องจำแล้วนะครับเพราะว่าครูเรียงลำดับไว้เรียบร้อยนะเช่นชนเผ่าแรกเลยก็คือชนเผ่าซูเมเรียนพวกซูเมเรียนเนี่ยบางทีเขาใช้คำว่าซูเมเรียนนะลูกบางทีเขาใช้คำว่าซูเมอร์ข้อสอบนะเขาใช้คำซูเมอร์ก็มีพวกซูเมอร์ซูเมเรียนหรือซูเมอร์ก็ได้นะครับคนเหล่านี้กลุ่มแรกเลยที่อยู่ตรงบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์อักษรลิมประดิษฐ์อักษรลิมนะครับพอเขาประดิษฐ์อักษรลิมแล้วเนี่ยเขาก็มีซิกูแรตนะครับซิกูแรตคำนี้เป็นคำเฉพาะนะครับมันแปลว่าเทวสถานนะครับเทวสถานบูชาเทพเจ้าของเขานะเทวสถานถามว่าบูชาเทพเจ้าของเขาพวกซูเมเรียนเนี่ยเป็นเอกะเทวนิยมหรือเป็นสัพพะเทวนิยมหรือเป็นพหุเทวะต้องเรียกว่าพหุเทวนิยมนะฮะคือนับถือพระเจ้าแบบพหุโพลีนะครับเพราะนั้นนับถือพระเจ้าหลายองค์นะครับก็มีเทพเจ้าหลายองค์ไปหมดเลยเทพมาดุกเทพเนียนหน้าเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับและมีวรรณกรรมสำคัญซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวโยงกับพวกเทพเจ้าด้วยก็คือมหากาพย์ชื่อกิลกาเมสนะครับใครอยากรู้เรื่องเต็มก็ไปดูตอนที่กูสอนเมโสนะกูเล่าไว้มหากาพย์กิลกาเมสเนี่ยก็ตอนนั้นที่เล่าก็บอกว่ามันมีความเป็นวายหน่อยๆด้วยนะมีความเป็นวายหน่อยๆตรงที่ว่าอิตาพระเอกเนี่ยใช่ไหมกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยนะเขามีความชื่นชมกันนะฮะก็อาจจะเป็นตำนานวายโบราณถ้าใครดูจากตรงนี้ก็ได้แต่ทีนี้คำว่ากิลกาเมสมันสำคัญเพราะว่ามันเคยเป็นตัวเลือกในข้อสอบนะครับเลยต้องจำคำว่ากิลกาเมสด้วยนะฮะเพราะว่าในแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีคำเฉพาะของมันเพราะนั้นกิลกาเมสเป็นคำเฉพาะหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้เรามีอะไรต้องจำเพิ่มนะมีซิกูแรตนะครับนักเรียนต้องจำเพิ่มคูนิฟอร์มมีคนต้องจำแล้วนะมีคำว่าคูนิฟอร์มมีคำว่าซิกูแรตนะครับแล้วก็มีคำว่ากิลกาเมสนะฮะกิลกาเมสเป็นวรรณกรรมซิกูแรตเป็นเทวสถานคูนิฟอร์มเป็นตัวอักษรโอเคไหมโดยชาวซูเมเรียนเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าใครเป็นเครดิตใครก็ต้องบอกว่าเผ่าซูเมเรียนเผ่าซูเมเรียนนะเพราะว่าธรรมชาติของอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันคือว่ามันมีซูเมเรียนมาตั้งครับแล้วมันมีพวกอื่นมาตีแล้วมันสลับไปอยู่อย่างเงี้ยมันจะแตกต่างจากอียิปต์ที่ไม่มีใครมาลุกลานเท่าไหร่จนกรีกแล้วมันก็จะแตกต่างจากอารยธรรมโมเฮนโจดาโรมันก็จะแตกต่างจากอารยธรรมอย่างชาวหลงชานนะเพราะฉะนั้นในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยมันจะเกิดการเข้าตีของหลายชนเผ่านะซูเมเรียนมาอยู่ก่อนนะเพราะซูเมเรียนมาอยู่ปุ๊บสักพักพวกอัคคาเดียนนะพวกอัคคาเดียนต่อจากซูเมเรียนนะพวกอัคคาเดียนก็มาตีฮะนะพวกอัคคาเดียนหรือบางคนใช้คำว่าพวกเซไมนะแล้วแต่พวกเซไมเซไมอยากจะเชื่อมคำอีกคำหนึ่งคำว่าเซมิติกนะฮะเซมิติกนะครับนะพวกเซมิติกเซมิติกเนี่ยบางคนเขาเอาไปเชื่อมโยงกับภาษากลุ่มเก่าเลยนะฮะกลุ่มเก่าก็คือกลุ่มก่อนที่อิสราเอลจะพูดเลยนะเป็นภาษากลุ่มโบราณเนี่ยพวกนี้เป็นภาษาโบราณนะครับเซไมหรือเซมิติกหรืออาคาเดียนเนี่ยก็คือเข้ามาตีมาเทคโอเวอร์ซูเมเรียนนะครับแล้วก็สถาปนาเป็นจักรวรรดิเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจำของอาคาเดียนก็คือกษัตริย์ซากอนฮะกษัตริย์ซากอนเนี่ยเป็นกษัตริย์นักรบนะครับซากอนคนนี้เป็นนักรบเป็นนักรบที่เข้ามาตีอาณาจักรซูเมเรียนพอมาตีอาณาจักรซูเมเรียนเรียบร้อยปุ๊บก็สถาปนาอารยธรรมของตัวเองสถาปนาเมืองของตัวเองเป็นอะไรฮะ
เป็นจักรวรรดิแรกของโลกนะครับเพราะฉะนั้นจักรวรรดิแรกของโลกไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่โรมันไม่ใช่กรีกแต่จักรวรรดิแรกของโลกคือจริงๆก็ไม่ใช่ไม้นวลด้วยก็ต้องเป็นจักรวรรดิที่เกิดขึ้นในอารยธรรมเมโสโปเตเมียคงมองอย่างนั้นได้นะครับคือเขาก็สถาปนาพระองค์เป็นจักรพรรดิเป็นจักรวรรดิเพราะนั้นอคาเดียนก็เลยมีความสำคัญแบบนี้นะซึ่งจริงถ้ามองตัดไทม์ไลน์เนี่ยกษัตริย์ต่อซากอนมานี้ไม่ค่อยมีพระปรีชาเท่าซากอนแต่ไม่ได้หมายถึงไม่มีเลยนะฮะเพราะนั้นพอหลังจากซากอนมาเนี่ยอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยจะออกทางการค้าซะมากคือเป็นยุคที่รุ่งเรืองนะฮะมีระบบแลกเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะเพราะนั้นสมัยอคาเดียนเนี่ยก็แปลว่าเขาพัฒนาตรงนั้นแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็จะมีอีกเผ่าหนึ่งมาตีนึกออกไหมนักเรียนต้องทำใจไปเลยว่าเรียนเมโสโปเตเมียปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเผ่าไปเรื่อยเปลี่ยนเผ่าไปเรื่อยเพราะมันจะมีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับตอนนี้มีกลุ่มซูเมเรียนมีกลุ่มอคาเดียนนะฮะไปต่อนะมาดูต่อนะครับเผ่าอมอไรเนี่ยก็จะมีพระเจ้าอะไรครับพระเจ้าฮัมมูราบีทีนี้เมื่อกี้มีอะไรครับมีอคาเดียนคุณโน้ตไว้ตรงนี้นะตอนแรกมีอะไรนะมีซูเมเรียนมีซูเมเรียนซูเมเรียนนี่คิดค้นอะไรนะคิดค้นคูนิฟอร์มใช่ไหมคิดค้นคูนิฟอร์มเป็นตัว C ย่อนะคูนิฟอร์มแล้วก็มีนะซิกูรัตกูเอาตัว Z นะแล้วก็มีมหากาพย์กิลกาเมสใช่ป่ะคูนิฟอร์มซิกูรัตกิลกาเมสนะครับต่อจากนั้นมีอะไรลูกมีอัคคาเดียนใช่ไหมอัคคาเดียนนี่มีจุดเน้นใครนะกษัตริย์ซากอนใช่ไหมกษัตริย์ซากอนก็เป็นอะไรเป็นนักรบนะครับก็เป็นจักรวรรดิแรกใช้คำนี้ก็ได้เป็นจักรวรรดิแรกของโลกนะครับเป็นจักรวรรดิแรกหลังจากนั้นก็มาเป็น3ครับอมอไรท์พวกอมอไรท์ก็เข้ามาจัดการอีกเมื่อเสื่อมลงนะครับเมื่อราชวงศ์ของอัคคาเดียนเนี่ยเสื่อมลงเอาเข้าจริงแล้วถ้านักเรียนไปดูในไทม์ไลน์นะราชวงศ์ของอัคคาเดียนนี่อยู่ไม่ได้นานเลยเพราะอยู่ไม่นานปุ๊บอมอไรท์ก็มาตีอมอไรท์มาตีเนี่ยกษัตริย์เด่นๆของพวกอมอไรท์ก็คือพระเจ้าฮัมมูราบีนะครับพระเจ้าฮัมมูราบีหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะมีชื่อเสียงโด่งดังจากกฎหมายใครครับกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีหลายคนบอกเป็นกฎหมายแรกของโลกนะกฎหมายแรกแต่ครูวงเล็บหน่อยครูเปลี่ยนสีนะคุงเล็บหน่อยว่าจริงๆแล้วฮัมมูราบีพัฒนากฎหมายมาจากกฎหมายพระเจ้าอูนัมมูฮะกฎหมายเดิมนะกฎหมายอูนัมมูทีนี้เขียนแบบนี้ก็แปลว่าบางตำราเนี่ยเขายังถือว่าอันนี้แรกเขาเรียกเป็นประมวลกฎหมายแรกไม่ใช่กฎหมายแรกอย่างเดียวต้องเรียกว่าประมวลแปลว่ามีกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับประมวลกฎหมายแรกแต่จริงๆมีกฎหมายอยู่ก่อนชื่อกฎหมายพระเจ้าอูนัมมูนะครับฮัมมูราบีเนี่ยกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญที่อยู่ในการสรุปของทุกอันก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันนะตาต่อตาฟันต่อฟันนี่คือกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีนะครูก็สอนไปแล้วนะอันนี้ก็คือว่าเวลาเราพูดตอนนี้อะไรนะอัคคาเดียนนี่มีกษัตริย์ซากอนนะครับส่วนอมอไรก็มีพระเจ้าฮัมมูราบีเพราะว่าในข้อสอบมันชอบถามว่ากษัตริย์คนนี้เป็นชาวอะไรถ้าเกิดเขาพูดผิดปุ๊บเราก็จะได้กาทิ้งเลยใช่ไหมฮะฮัมมูราบีอยู่ได้สักพักหนึ่งในราชวงศ์ของพวกอมอไรต่อจากนั้นพวกฮิตไทยก็มาเทคโอเวอร์ฮะพวกฮิตไทยนะครับพวกฮิตไทยเนี่ยมาจากทางตอนเหนือนะครับของที่ราบสูงอานาโตเลียก็คือลงใต้ลงมาอันนี้ครูวาดให้ดูนิดนึงนะครับสมมติอันนี้มาเป็นตัวอาณาจักรใช่ไหมฮะแล้วก็มีแม่น้ำไทกรีสใช่ป่ะแล้วก็แม่น้ำยูเฟรติสอย่างเงี้ยครับตัวอาณาจักรก็ประมาณนี้นะตัวอาณาจักรก็ประมาณนี้นะที่ตั้งอยู่นะอันนี้ก็คือเมโสแล้วกันนะเมโสโปเตเมียเพราะจริงๆแล้วรากศัพท์ของคำว่าเมโสโปเตเมียหรือว่าพวกนี้มันแปลว่าอยู่ระหว่างลำน้ำนะพวกฮิตไทยนะครับเขาอยู่ทางเหนือเนี่ยเขาลงมาตีนะอันนี้คือฮิตไทยนะครับพวกฮิตไทยเนี่ยลงมาตีข้างล่างเนี่ยครับเขาก็ลงมาจากภูเขานะถ้านักเรียนไปดูภูมิศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาตีแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นพวกฮิตไทยปกครองโอเคนะอันนี้ปูพื้นฐานเบื้องต้นใครไปดูฉบับเต็มก็จะรู้เห็นชัดขึ้นนะครับครูวาดให้ดูนะครับฮิตไทยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับยุคโลหะนะครับเกี่ยวข้องกับยุคโลหะจะเห็นไหมมันเหลื่อมกันคือฮิตไทยเนี่ยเขาอยู่มาตรงที่ราบสูงอนาโตเลียเนี่ยตั้งแต่สมัยโลหะแล้วสมัยโลหะก็คือไม่จะเป็นต้องสนใจว่ามีตัวอักษรก็ได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับช่วงนั้นนะ
โลหะมันคาบกันนะแล้วก็เป็นพวกแรกที่ใช้เหล็กครับการที่เขาเป็นพวกแรกที่ใช้เหล็กหรือรู้จักถลุงเหล็กเนี่ยครับมันก็ส่งผลให้เขาเป็นนักรบใช่ไหมเพราะว่าเหล็กนี่หมายถึงอาวุธนะหมายถึงอาวุธและข้อสอบเคยถามครับข้อสอบเคยถามนะโดยใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้ครับพวกแรกที่ใช้เหล็กดังนั้นเวลาเราจำฮิตไทยเราก็ต้องจำว่าเป็นพวกแรกที่ใช้เหล็กนะครับโอเคจากนั้นถึงมาเป็นพวกอัสซีเรียนนะครับจากนั้นเป็นพวกอัสซีเรียนพวกอัสซีเรียนคนที่อยู่ในข้อสอบไปแล้วก็คือพระเจ้าอัสซูบานิปานกษัตริย์อัสซีเรียนนะคนนี้นะกษัตริย์อัสซีเรียนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญคือเป็นผู้สร้างหอสมุดแห่งเมืองนีนาเวนะครับเมืองนีนาเวคือหอสมุดในสมัยโบราณที่ยิ่งใหญ่มันมีหอสมุดอันนึงชื่อหอสมุดแห่งอเล็กซานเดียนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหอสมุดอเล็กซานเดียนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะอารยธรรมเมโสโปเตเมียมันมีหอสมุดของตัวเองด้วยก็คือหอสมุดแห่งเมืองนีนาเวมันอาจจะทำให้นักเรียนสับสนได้คือนักเรียนอาจจะคิดว่าสมัยโบราณมันมีแต่หอสมุดอเล็กซานเดียแต่ว่าพอพูดถึงพระเจ้าอัสซูบานิปานขึ้นมาเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเลยว่ามันมีหอสมุดอีกอันคือหอสมุดแห่งเมืองนีนาเวดังนั้นอันนี้จำไว้ซะหน่อยนะครับเพื่อมันวนกลับมาอีกคือมันก็ตอบไม่ได้อยู่ดีแหละว่ามันจะวนหรือเปล่านะครับแต่เผื่อว่ามันวนกลับมาเพราะว่าข้อมูลตัวนี้มันก็เชิงลึกบางข้อบางปีก็ง่ายไปเลยนักเรียนลองไปสังเกตสิบางปีเนี่ยง่ายเลยบางปีนี่ยากเลยนะครับโอเคต่อนะนี่มีกี่เผ่าแล้วเนี่ย1 2 3 4 5แล้วนะมีซูเมเรียนอัคคาเดียนนะครับอมอไรนะครับฮิตไทอัสซีเรียนสุดท้ายนะแคลเดียนนะครับพวกแคลเดียนนะครับมีพระเจ้าเนบูคัดเนสซาเป็นตัวแทนคือเป็นตัวแทนนี่หมายถึงว่าให้เราจำแบบมีใครเป็นตัวแทนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแคลเดียนก็มีพระเจ้าเนบูคัดเนสซาคนนี้สำคัญอย่างไรครับเป็นผู้สร้างสวนลอยบาบิโลนฮะสวนลอยบาบิโลนนี้สะท้อนได้เห็นถึงอะไรครับความฉลาดด้านชนรับประทานนะเพราะนั้นนี่เป็นเผ่าสุดท้ายนะเป็นพวกแคลเดียนทีนี้อธิบายต่อทำไมเขาถึงมีความฉลาดด้านชนประทานนะเนื่องมาจากว่าแม่น้ำไทกริสยูเฟติสเนี่ยนะครับเอาคำว่าไทกริสก่อนนะครับยูเฟติสเนี่ยแปลว่าทองแดงนะยูเฟติสแปลว่าทองแดงก็แปลว่ามันน่าจะเป็นแหล่งอารยธรรมได้ใช่ไหมครับที่ไหนมันมีแร่ธาตุพวกนี้มันจะสามารถขึ้นรูปเป็นสำนงสำริดอะไรได้แต่แม่น้ำไทกริสเนี่ยแปลว่าไหลเร็วนะแปลว่าไหลเร็วดุดลูกธนูนะครับการที่แม่น้ำมันไหลเร็วเนี่ยมันจะมีช่วงหลากนะแต่น้ำหลากในอารยธรรมเมโสโปเตเมียนี่มันแตกต่างจากแม่น้ำนายแม่น้ำนายเนี่ยมันจะมีกาลเวลาชัดนะแต่ว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยมันไม่ชัดครับถามว่ามันไม่ชัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ชัดก็คือว่ามันก็จะเกิดการท่วมโดยที่บางปีมากบางปีน้อยบางปีเป็นอุทกภัยบางปีไม่ใช่นะครับเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็เลยบังคับให้ระบบในเมืองนั้นจะต้องมีการชลประทานครับเพื่อกักเก็บน้ำเพราะเวลาจะเพาะปลูกอะไรเนี่ยมันต้องเพาะปลูกเป็นช่วงเวลานะแต่น้ำมันมาไม่เป็นเวลาเขาก็เลยต้องมีการทำชลประทานแล้วก็การศึกษาการทำชลประทานที่เขาศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยก็เลยที่สุดแล้วสามารถทำนวัตกรรมได้จนเป็นสวนลอยบาบิโลนซึ่งถือว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณนะครับโอเคนักเรียนก็คงพอไปได้แล้วนะถ้าเกิดใครจะสรุปนี่มันต้องไปดูเวอร์ชันเต็มอีกทีอันนี้มาสรุปว่ามีอะไรนะมีซูเมเรียนมีอัคคาเดียนอมอไรฮิตไทอัสซีเรียนแล้วก็แคลเดียนเพราะนั้นอัสซีเรียนแคลเดียนนี่สุดท้ายนะแล้วก็อมอไรฮิตไทอมอไรมาก่อนอมอไรก็คือใครนะคือพระเจ้าฮัมมูราบีนะครับแล้วก็ฮิตไทก็คือพวกใช้เหล็กนะโอเคนี่จบตรงนี้นะไปต่อนะครับ Thank you.